เรามาดูนะครับวันนี้น้องกุ๊บกิ๊บกับการเรียนรู้อะไรต่างๆนานามาวันนี้ก็มาเป็นวันที่2แล้วนะครับก็จะมาหลักสูตรของการเดินหน้าเข้าจอดนะครับรวมทั้งถอยหลังเข้าจอดด้วยตอนนี้กุ๊บกิ๊บมองเห็นเป็นพื้นที่นะครับสถานการณ์จริงก็คือเป็นรถจอดนะครับเข้าไปจอดได้เลยนะครับลักษณะของมันก็คือว่าเปิดจองที่จอดรถไว้ก่อนนะครับเพราะว่าชีวิตจริงคือรถมันวิ่งอย่างเงี้ยนะครับวิ่งกันไปมาเยอะมากเรานี่เป็นการฝึกนะครับครั้งที่2เองนะครับผมหลังจากที่มาเรียนกับผมได้เมื่อวานนะครับยังไม่เคยฝึกแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเป็นแค่พื้นฐานที่สอนให้ต่างๆนานาที่เหลือก็เป็นการเอาไปประยุกต์ใช้ของลูกศิษย์แต่ละคนนะครับผมอันนี้เป็นน้องกุ๊บกิ๊บนะครับที่มาฝึกนะครับได้แค่ชั่วโมงที่4นะครับชั่วโมงที่4ชั่วโมงที่5ประมาณนี้นะครับทุกอย่างความคิดผมจะไม่ค่อยได้พูดอะไรนะครับหลังจากที่เรียนมาแล้วก็จะให้ฝึกในใช้ความคิดของตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะครับสังเกตดูนะครับเขาจะทำเองของเขาเองนะครับงงแงงงงของเขานะครับแต่ว่าจะมีสเต็ปอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเพราะว่า1แหละคือแนวคิดของเขานะครับให้ดูถึงความยากง่ายนะครับเวลาเข้าจอดไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าเข้าจอดหรือว่าถอยหลังเข้าจอดนะครับใกล้เคียงความเป็นจริงแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับผมจบด้วยการจอดแบบขนานนะครับยังไม่พอใจนะครับยังมีการปรับอีกนะครับโดยล้อตัวเองเป็นยังไงล้อตัวเองเป็นยังไงเออโอเคข้างหน้าเป็นยังไงระยะห่างใกล้เกินไปหรือเปล่าใกล้ไปค่ะนั่นแหละถ้าพอใจแล้วนะครับโอเคก็หยุดนะครับนี่นะครับก็จอดรถให้เป็นขนานในช่องจอดตัวเองนะครับถ้าพูดถึงระยะฝั่งนี้จะดูห่างนะครับเพราะเนื่องจากว่าจะต้องฝึกอีกนี่คือน้องกุ๊บกิ๊บสำหรับการฝึกจอดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ถอยจอดต่อไปกุ๊บกิ๊บอันนี้เอาแค่พอเป็นไปได้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะฝึกให้อีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมไปโน่นแล้วนะครับสังเกตดูนะครับจะมีความมั่นใจเพราะว่าหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วนะครับไม่กี่วันนะครับผู้เรียนก็จะเห็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมไม่มีใครอยู่ในรถหรอกครับลูกศิษย์ผมก็ปล่อยได้แล้วนะครับเรียนไม่กี่วันนะครับ